สวัสดีครับเย้กลับมาอีกครั้งนะครับกับ Ghost Host Ghost House EP 6นะครับรถที่พ่ออยู่ขับชนมันก็ครอบครัวไอเหมือนกันปะมึงโดนแฟนทิ้งมาใช่ไหมทำไมไม่ให้ปลื้มตายไปแล้วเป็นป่าที่ยังอยู่อ่ะเขาบอกแล้วใช่ไหมขึ้นไปกวนพี่กวินน่ะคือเขารู้มาว่าพี่กวินอยากเจอคนคนนึงเป็นเพื่อนสนิทสมัยเมืองนอกเด็กแฝด2คนแลกแต้มมาให้เรียบร้อยแล้วไอ้เราไปเป็นสักขีพยานเหรอไอจะยกของขวัญนี้ให้อยู่เฮ้ยหมดแล้วก็ใช้ชีวิตปกติวายแม่ที่เจอไอแล้วทำเป็นสะดุ้งมีตอนเจอผีแล้วยิ้มเชียวไม่เจอตัวเมื่อวานหรือเปล่าเหมือนตอนนั้นน่ะเหรอตัวเป้งเหรอเอ้ยส้มแปนตอนนั้นไอไม่ได้ตั้งใจอ่ะเลิศนะตักผ้าแบบใช้ไม้ไผ่อยู่นะวิถีชีวิตแล้วนี่มาทำอะไรเรียบง่ายคือไอมีเรื่องอยากจะคุยด้วยอะก็คุยมาดิวันนั้นคือกี่ภาษาอังกฤษเหรอ I'm so sorry that I talk bad with you that night น่ารัก You come to myapartment only my phone so sorry ครับไม่รู้อะไรอ่ะ I accept your apology are you done with your business here have a safe journey home ช้าหน่อยดิฟังไม่ทันอ่ะรู้ไหมกว่าจะได้ประโยคนี้มาต้องยืม talking dick ปิมมาแปลเป็นวันๆอุ้ยแล้วมาทำโม้เรียนเก่งแล้วมีกันบอยแถวนี้เขารับสอนไหมกันบอยกันบอยต้องถามว่าเขาหายงอนหรือยังก่อนยูไอขอโทษจริงคือวันนั้นไอสติหลุดไปหน่อยอะเราขอโทษที่พานอยู่ไปแบบนั้นแต่ว่าวันนี้ไอ้เข้าใจแล้วนะว่ามันแม่งไม่ใช่ความผิดใครเลยอ่ะไอ้มันเป็นหมาบ้าไปเองอะไรอุ้ยอุ้ยเนี่ยมือก็ทำไมเรากดหน่อยไม่ได้หรอถึงเดี๋ยวจะเก็บผ้าเดี๋ยวเรื่องงานบ้านต้องให้พ่อบ้านใจกล้าแบบผมโอ้ยพ่อบ้านใจกล้าว่ะพัสันแล้วคนอื่นไปไหนหมดอ่ะไอ้ให้พวกเขาพักกันอยู่ในบ้านน่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีงานใหญ่งานอะไรอ่ะงานศพครอบครัวเอี่ยมพลจัดงานที่ไหนให้ไอ้ติดต่อวัดให้มั้ยจัดที่นี่แหละนาเจี๊ยบเขาเคยพูดไว้อ่ะว่าทุกคนยังไม่เคยมีงานศพเป็นของตัวเองเลยโอ้โหไอ้ก็เลยอยากจะจัดงานศพให้อยากให้มันเป็นเหมือนงานเลี้ยงส่งท้ายอ่ะที่ทุกคนมีความสุขไม่ต้องมานั่งร้องไห้จะเร็วเลยนะใกล้ละไอ้ไม่รู้เลยว่าพวกนาเจียวเขาจะหายไปตอนไหนอ่ะตอนนี้ทุกคนยังอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาไอ้ก็เลยอยากจะรีบจัดงานให้งั้น
เดี๋ยวไอมาช่วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปซื้อดอกไม้กันไอจำได้ว่าสีน้ำชอบดอกกุหลาบสีขาวนะเราหายโกรธยังไงหายโกรธตั้งแต่ Talk Bad With You แล้วแล้วกอดได้ยังจะกอดก็กอดดิแล้วหอมแดงก็หอมดิถ้าอยากหอมโอ้ยถ้าพูดอย่างอื่นนี่เขาคงอยากแล้วมั้งข้าวแล้วจูบแดงอ้าวอ้าวอยากมีรูปตัวเองในงานศพเพิ่มอีกสักคนไหมอุ้ยเก็บผ้าต่อดีกว่าน้อยเปลืองหนูว่าปื้มจะยอมตายนะเฮ้ยเยอะโอ้ยสวยมากชอบความเจ้าของงานเดินเจ้าของงานเดินมาเลือกเองเลยเดินมาช่วยด้วยเจ้าของงานอ่ะเข้าไปลองในบ้านไหมก็อยากช่วยอ่ะมามาเดี๋ยวเด็ดใบไม้ให้ก็ได้ไม่ได้โมเมนต์สองคนไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวปึ้มพี่ปึ้มตามไปอะไรอ่ะแม่พี่ปึ้มตาเจ็บมีอะไรหยอดตาไหมไม่ใช่แล้วก็ไม่บอกฝุ่นตรงๆว่าอยากอยู่กับพี่กวินสองคนโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวฝุ่นไปลองในบ้านนะจัดงานให้สวยๆนะครับนั้นเธอกับสีฝุ่นนี่ใครเป็นซอเบนินกันเด็กผีมันแสบจริงฉันตายก่อนก็เด็กผีจริงดูภูมิใจนะใช่ฉันตายสมัยฟิล่าแรกๆเลยหุยใส่ปุ๊บตายเลยเพราะว่าแน่นไปหมดน้องยังเด็กเกินไปเชื่อตายหรือเปล่าอืมมันเป็นเรื่องของโชคชะตาน้องมีเวลาของน้องแค่นี้พอต้องมาเห็นคนที่เรารักหลายคนจากไปบางทีก็รู้สึกผิดเหมือนกันนะที่เราเป็นคนที่ยังอยู่ไม่เอาดิอย่าคิดอะไรแบบนั้นยูรู้จักดอกนี้ไหมไม่รู้จักอ่ะดอกเนี้ยมันมีชื่อว่าดอกซ่อนกลิ่นเอาไว้ซ่อนกลิ่นในงานศพอ่ะแต่ไอชอบมันนะถึงความหมายมันจะไม่ค่อยดีเอาไว้ซ่อนกลิ่นเหม็นแต่ว่ามันก็ทำให้เราเห็นว่าในความเป็นจริงเนี่ยความเจ็บปวดมันไม่ได้หายไปไหนเราแค่ต้องซ่อนมันเอาไว้แล้วก็ใช้ชีวิตต่อเหมือนที่ยูเคยบอกไอไงว่าให้เก็บความเศร้าไว้ในกระเป๋ากางเกงThank you.
วันนี้อ่ะไอเข้าใจคำพูดที่ป๋าเคยทิ้งไว้ให้ไอแล้วนะว่าในทุกๆการสูญเสียมันมักจะทิ้งสิ่งที่สวยงามให้เราเสมอคือเธอไงจ๊ะมือหยุดน่ารักได้ไหมงั้นแต่งไปเลยค่ะอ่ะผีเป็นสักขีพยานจบอุ๊ยทำน่ารักมากเลยเนาะเออรูปสวยเริ่มด้วยหมูกระทะอืมก็ปิดด้วยหมูกระทะอืมด้วยสูตรเด็ดของนาเจี๊ยบหมูกระทะชุบไข่แดงอยากรับรู้รสชาติได้จังเลยกินคือไม่รู้รสชาติเลยหรออืมคือตั้งแต่พวกเราตายไปเนี่ยเรากินอาหารได้ปกติแต่เราไม่เคยได้รับรู้รสชาติเลยจ้ะแล้วต้องทำยังไงถึงจะให้ทุกคนได้รับรู้รสชาติอ่ะน้าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ไม่เป็นไรหรอกแค่เราได้กินกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาน้าก็ดีใจแล้วล่ะจ้ะที่จริงมันต้องอธิบายหมูนี่นะเค็มแบบประมาณงั้นหรอน้ำปลา3ขวดอะไรเงี้ยอ๋อรสชาติลองทำตามวิธีผมดูไหมครับอุ๊ยเขามีวิธีนะคิมอาจจะได้ผลก็ได้นะอาจจะไงไม่ใช่ได้ผลแบบฉันยังมาเถียงฉันสิจะไม่กูรูอุ๊ยเป็นหนังที่เหมือนจะหลอนปกติเวลาเราจะไหว้เราก็ต้องจุดธูปบอกกล่าวก่อนอยู่แล้วอย่างนี้ต้องลองโอ้เบาๆลูกลูกมีรถไหมเป็นไงแม่ปรุงหมูคันปี๋เลยอ่ะว้ายจริงเหรอไหนชิมมันเค็มจริงๆด้วยพ่อน้ำปลา3ขวดแล้วเด็กๆก็ไม่เคยบอกน้าเจี๊ยบเลยน้าชิมไม่ได้แล้วน้าจะไปรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นแบบนี้อ่ะกินโหเกือบตามรสชาตินี้ไม่ได้อ่ะคำแรกที่กินแล้วรู้รสหลังตายเธอเลือกกินกันหลังปีด้วยนะ นี่หมูสามชั้นเราไปกินเลยไม่เค็มไม่ตายเค็มไม่เอาอ่ะเดี๋ยวอ้วนเออใช่เดี๋ยวอ้วนเฮ้ยบ้าเหรอเอากินหลังปีดีกว่าเอาอะไรมาอ้วนก่อนสิฟุ่นตอนนี้คู่นั้นนะคะมาแบ่งกับป้อนนะลวกปากมันลวกปากฉ่าไม่ได้จุดก็ไม่จุดเรียกฉันมันใช่เรื่องไหมแต่ฉันอยู่นั่นนะมุมนั้นนะไม่จะดึงเลยใครมาเลยข้ามาเลยหรือเปล่าท่านมาแล้วท่านส่งมาเพราะว่ามันเป็นครบรอบพันปีเออหรอใช่พันราตรีที่สินนี้ไม่เจอสินนี้ยังไม่ได้กินสนับสนุนโดยเปลี่ยนโลกแอปพลิเคชันวีบีเพื่อนสีเวลาเหงาสแกนเลยมีแต้มบุญแล้วไปเหลือ7แล้วจ้ะตั้งสายให้หน่อย
คเดี๋ยวพ่อทำนะพ่อเรื่องอะไรลูกหลังจากที่ตายน้ำรู้ตัวดีมาโดยตลอดว่าน้ำอาจจะทำตัวไม่น่ารักกับพ่อมันก็ไม่ผิดถ้าน้ำจะโกรธเพราะว่าพ่อเองก็เป็นคนที่ทำให้พวกเราทุกคนต้องมันไม่ใช่ความผิดของพ่อน้าไม่น่ายกความผิดทุกอย่างให้กับพ่อเลยหนูรู้ว่าพ่อยินดีที่จะเป็นคนผิดเพราะพ่อรักหนูขอโทษนะพ่อพ่ออย่ากดน้ำนะไม่เป็นไรลูกพี่พ่อขำอะไรเนี่ยขำลูกนั่นแหละน้ำท้องให้ขี้มูกโป่งแบบเนี้ยครั้งล่าสุดก็ตอนที่หนูจักรยานล้มแล้วฟันร่วงอ่ะโอ้ยน่าจะเด็กมากจำได้ไหมจำได้พ่อเลือกรอได้แล้วนางนิดยังไงจู่ๆถึงมาคุยเรื่องนี้กับพ่อเนี่ยแต้มบุญไม่เป็นไรลูกอย่างน้อยอ่ะพ่อก็ดีใจที่เราได้คุยกันยูเพิ่งเคยเห็นสีน้ำเล่นกีตาร์อย่างเท่เลยถามดิครับว่าลูกศิษย์ใครยูสอนน้องเหรอ ใช่ไม่รู้จะหัดเล่นไปจีบใครอ่ะอยู่ดีๆก็มาขอให้สอนยูก็ดูสนิทกับป้านาเจี๊ยบมากเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็ไม่ได้อยากสนิทจนได้มางานศพทุกคนแบบนี้หรอกยูวันนี้เรามามีความสุขกันนะยังไงฮะผีอยากรู้เลยก็เธอไม่จุดธูปบอกนะนี่หรอความสุขสีน้ำวิ่งหายไปงี้เลยสีน้ำสีน้ำก็ยังไม่ได้ใส่แต้มเล่นแบบนี้ว่ามีขำนะลูกนี่ฝุ่นนี่มันเกิดอะไรขึ้นไม่ได้พากันไปก่อเรื่องอะไรใช่ไหมคุณปล่อยลูกไปก่อน
ไหนต้านจะแกมาดูดินี่แกจะบ้าไปแล้วเหรอแกเอาแต้มไปใช้อะไรกันหมดน้องเอามาแลกให้ผมครับแลกอะไรกันน้องอยากให้ผมได้เจอพ่อก็เลยเอาแต้มบุญของสีน้ำกับสีฝุ่นมารวมกันปื้มขอให้น้องทำเหรอปื้มทำกับน้าอย่างนี้ได้ไงอ่ะผมขอโทษครับขอโทษพ่อแล้วสีน้ำจะกลับมาไหมนานครับแต่ที่พ่อปื้มเขาตายนานครับผมขอโทษผมไม่คิดว่าเรื่องมันจะเป็นแบบนี้คุณคะที่ผ่านมาสีน้ำเป็นลูกสาวคนเก่งของเราเป็นพี่สาวที่ดูแลสีฝุ่นเป็นน้องที่รักปลื้มนาเชื่อว่าสีน้ำเต็มใจที่จะช่วยเหลือปลื้มให้ได้เจอคุณพ่อนะตัวฝุ่นเป็นคนขอให้สีน้ำทำเองไม่ใช่อย่างนั้นลูกฝุ่นเป็นคนผิดไม่ใช่อย่างนั้นลูกไม่ใช่ไม่ใช่อย่าพูดอย่างนั้นอย่าพูดอย่างนั้นใช่ที่สีน้ำไม่อยู่เพราะคุณพบฝุ่นคนเดียวฝุ่นเดี๋ยวก็วิ่งกับปื้มไปดูฝุ่นหน่อยครับไวเหลือเกินอยู่ในนี้เหรอสีฝุ่นหยุดก่อนทำอะไรมารื้อของสีน้ำทำไมสีฝุ่นจะทำอะไรก็บอกพวกพี่มาดิฝุ่นต้องรู้ให้ได้ว่าสิ่งสุดท้ายที่สีน้ำอยากจะทำก่อนจะไปมันคืออะไรสีฟูนใจเย็นเฮ้ยผมไม่น่าไปขอแต้งกับสีน้ำเลยถ้าสีน้ำได้เอาแต้งเป็นแรกลาเต้จะได้ไปสู่สุคติไม่ต้องหายไปแบบนี้กวินมีอะไรอยู่กล่องที่มันดูคุ้นๆน่ะเรื่องที่โรงเรียนมาเพลงที่สีน้ำแต่งมีอะไรเขียนตรงนี้ด้วยสีฝุ่นเอาจริงนะเราไม่มีทางรู้หรอกว่าสิ่งที่สีน้ำอยากทำจริงๆก่อนจะไปมันคืออะไรแต่ถ้าสีฝุ่นมีสิ่งที่อยากทำเพื่อสีน้ำสักอย่างอ่ะพวกพี่จะช่วยเองเออน้องมันไม่มีทางรู้ได้เลยว่าอีกคนเขาจะคิดอะไรจริง
เหมือนตอนที่ฉันทำบุญให้เธอฉันก็เลือกเอาพะเนงพะเนงโอเคเคียววางส่งไปไม่ถึงหรอกแล้ววันนั้นสองคนลองพอนะคะอ้าวอยากฟังหล่อนะบอยอ่ะไออยากไปอยู่ตรงนั้นอยากแทนที่สิงเลยไหมเอาเลยไหมจ้องกันขนาดนี้พักนอนสีหมาอยากกินหมี่ป่ะเห็นเธอมีเออเดี๋ยวไปลองเพลงให้ใครฟังฉันว่าโหคนเข้ากันไวมากเลยอ่ะก็บ่อยโตไรด้วยกันสวัสดีครับพี่โมโม่ครั้งแรกส้มแป้นสวัสดีครับโอ้ยส้มแป้นมาด้วยไหนฮะส้มแป้นเปลี่ยนรูปแล้วหรออ๋อเพื่อนกวินเองครับชื่อปึ้มแฟนค่ะเพื่อนจริงเปล่าโมโม is me เพื่อนแน่เปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันสินะอะไรกันล่ะหาคราวที่แล้วยังเป็นคนสวนอยู่เลยเหมือนส้มแป้นทุกคนอย่าเพิ่งแซวกันดีอะวันนี้ที่กวินพาปื้มมาก็มีอะไรอยากจะโชว์ทุกคนต่างหากอะไรอุ๊ยกีตาร์คือกวินมีเพลงหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนได้ฟังครับมันเป็นเพลงที่มีความหมายกับกวินมากเพราะว่าน้องสาวของกวินเป็นคนแต่งแต่ตอนนี้เจ้าของเพลงอาจจะมาร้องเองไม่ได้กวินก็เลยจะให้ปื้มมาร้องเพลงนี้ให้ทุกคนฟังแทนใช่ไหมครับปื้มมีคนคอมเมนต์ไหมเห็นอะไรอยู่ข้างหลังใช่เลยแล้วสามคนนั้นเขายืนทำอะไรกันนะคะตื่นกล้องนะฉี่จะแตกแล้วเนี่ยเอ๊ะอะไรอ่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยไหมได้แล้ววันนี้ในคืนที่ฟ้าไม่สดใสมีสีครามขอบฟ้าแสนไกลหวั่นใจจนใจของฉันเริ่มจะเหงาคืนนี้มืดมิดไร้ดวงดาวต้องการแค่ใครสักคนทำให้ใจต้องเหงาแค่เพียงสองตาของเธอเหมือนหัวใจใกล้ชิดกันจากโลกที่มันว่างเปล่าแบบนี้เธอซ่อนอยู่ข้างในนั้นรอยยิ้มของเธอชิ่งงดงามฟ้าสีครามจางหายไปแต่ฉันก็ยังไม่กล้าจะเอ่ยคำอีกมากเลยนะนะเฮ้ยเป็นเหมือนแอบรักปะชัวร์อ๋อรักเฮ้ยคนลุกที่จะบอกเธอว่ารักคนลุกแต่งเพลงให้โอ้ที่ไปโรงเรียนกลับไปหาคนที่รักว่าไม่คนรู้เก็บเอาไปเพ้อไปฝันพั
ธอวันนั้นยังอยากอยู่ใกล้เธอ I will say love you งั้นเดี๋ยวพวกแกไปก่อนเลยเราสีน้ำนะเปรมใช่ไหมอ่ะอ๋อใช่เราขอเบอร์เปรมหน่อยนะทำอะไรอ่ะชอบเราอยากรู้จักเปรมมากขึ้นคนรู้ขอบคุณนะเพลงพอด้วยอ่ะเดี๋ยวไว้ว่างๆเราโทรไปได้ไหมอ่ะได้พันปีนี้ยังไม่มีเลยอ่ะพันปีของฉันอ่ะเขาขอกันแบบนี้หรอแอ๊ะจะทำอะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นแผลเออแผลแต่ตอนไหนเนี่ยกลัวเลือดโชว์ขึ้นมาโชว์ขึ้นมาความรักมันสวยงามอุ๊ยเพื่อนชื่ออะไรส้มแป้นหรือเปล่าเราจะไปดูได้ยังไงเพื่อนอาจจะเข้ามาดูวีบี้ของบอยโต้อยู่ไม่ใช่ส้มแป้นแน่นอนส้มแป้นรักบอยโต้หรือเป็นพอรอพอพอรอพอพอรอยหรอเออมีอยู่3คนที่คุยกับเขาประจำอ่ะพอรอพอต้องจุดธูปแล้วถึงจะรู้เหมือนกันไม่แต่เอาจริงๆเข้าใจเขานะไม่ถึงว่าซีนเมื่อกี้มันทำให้เราเห็นว่าบางทีเราตายไปอ่ะเราก็มีสิ่งที่อยากจะทำอ่ะเออแต่แบบเหมือนบางทีเราไม่ได้ทำตอนเรามีชีวิตอยู่อ่ะเออเข้าใจฟิลนะแบบเหมือนถ้าสายไปแล้วนะดูเมื่อกี้คือรู้สึกว่าแบบอยากทำอะไรให้รีบทำอะไรเงี้ยคือแบบมันแบบชีวิตมันสั้นแบบเราไม่รู้เลยว่าวันตายเรามาวันไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบประโยคที่เมื่อกี้ปื้มคุยกับกวินที่บอกว่าแบบว่าเราไม่ทางรู้หรอกว่าสีน้ำต้องการอะไรแต่สิ่งที่สีน้ำเราอยากทำอะไรให้สีน้ำอ่ะก็ให้เราทำอย่างนั้นในวันที่เขาไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยสนับสนุนโดย Weebee Live Application Weebee เพื่อนสีเวลาเหงาโอ้ยน้องแมวอุ๊ยน่ารักครับนี่มันลูกแมวนี่แมวมันจากไหนตั้งเยอะแยะเนี่ยเอาละผีก็เลี้ยงแมวหรอก็หยิบมาเลยลำตัววิ่งไล่ผมก็วิ่งหนีภาคลูกภาคแม่เขาอ่ะมันบาปนะรู้ไหมโอ้ยไปมึงไปคืนแม่เลยผมไม่ได้ตั้งใจจะทำบาปนะผมรู้แล้วว่าตัวไหนคือสีน้ำอ่ะอุ้ยผมก็จะตัวที่เหลือไปคืนฮะตัวไหนคิดภาพพี่สีน้ำแกเป็นแมวคือตัวไหนคืออะไรก็ท่านเป็นคนบอกเองไม่ใช่เหรอว่าถ้าแต้มบุญหมดจะต้องเกิดใหม่เป็นแมวหมาผมแค่จะมาถามว่าตัวไหนคือสีน้ำโอ้ยเอ็นดูจะได้ให้พี่ปื้มกับพี่กบินไปเลี้ยงจะบ้าเหรออันนั้นแค่หยอกเล่นอ้าวท่านตูตาหยอกเล่นเหรอเออตลกป่ะใครเขาตลกด้วยอ่ะโอ้แล้วยังจะมารังแกเด็กอีกเหรอไอ้คนใจร้ายเออหักอกหักใจซะบ้างนะครอบครัวคุณน่ะเขาก็จากโลกนี้กันไปหมดแล้วนี่อย่าลืมนะว่าที่คุณยังเหลือเวลาอยู่ตอนเนี้ยมันเป็นแค่เรื่องชั่วคราวโอ้โหเจ็บเจ็บหมดเวลาไปนานแล้วแทนที่จะมานั่งเสียใจแบบเนี้ยใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้มันคุ้มก่อนดีไหมเวลาของคุณเนี่ยก็เหลือไม่มากแล้วนะไปหามิชชั่นสุดท้ายของคุณได้เจ
ลียร์มันซะก่อนที่เวลาจะหมดเล่นรถไฟหอมไหมมันใช่ไหมไปเล่นรถไฟบวชอ่ะเคยบวชยังโอ้ยโหตายไปแล้วจะบวชไงเคยแล้วงั้นมีสาวที่ชอบไหมพี่ปื้มถามอะไรเนี่ยหุ่นยังเด็กอยู่เลยนะเคยแต่แอบชอบครูฝึกสอนอ่ะอุ้ยแล้วถ้าเป็นเขินไฮไฟแอบชอบครูเนี่ยนะตอนนี้เขาแต่งงานไปแล้วหรือว่าอยากเปิดประสบการณ์แบบผู้ใหญ่เกียรติโบ๊เอติพงชื่อจริงอ่ะพูดถึงเรื่องครูหรือว่าจะเกี่ยวกับโรงเรียนอ่ะมีเพื่อนที่ยังไม่ได้บอกลาเราอยากบอกอีกปะมีอยู่แล้วพี่กวินจำเรื่องที่ฝุ่นเคยเล่าให้ฟังในฝันได้ไหมที่ฝุ่นเครียดเรื่องเพื่อนไม่ช่วยงานอ๋อแล้วฝุ่นก็ลบชื่อเพื่อนออกจากรายงานไปหมดเลยหลังจากนั้นฝุ่นก็โดนแบนออกจากกลุ่มพวกมันเลยห้ามเพื่อนทั้งห้องไม่ให้คุยกับฝุ่นด้วยห้ามยุ่งห้ามไปไหนมาไหนด้วยฝุ่นต้องกินข้าวคนเดียวเป็นเดือนๆเลยอะสุดท้ายฝุ่นก็ต้องยอมเป็นเบย์พวกมันยอมซื้อน้ำซื้อข้าวคอยทำการบ้านให้นี่งั้นล่ะฝุ่นจะไม่มีเพื่อนอีกเลยแล้วทำไมไม่บอกพี่วะอยู่จะทำอะไรเข้าไปต่อยเด็กในโรงเรียนเหรอไม่ใช่มือแต่อย่างน้อยอ่ะมือบอกอาจารย์ก็ยังดีไหมยูบอกไปหมดแล้วเอ้าทั้งครูทั้งพ่อทั้งแม่สุดท้ายก็ไม่มีใครช่วยเราได้ขนาดนั้นหรอกงั้นก็แสดงว่ามิชชั่นสุดท้ายของฝุ่นคือการได้แก้แค้นเหรอฝุ่นคิดว่าใช่โอ้ย Revenge ห่วงมันทำกับฝุ่นไว้อุ้ยห่วงต้องชดใช้น่ากลัวมากฝุ่นแน่ใจแล้วนะว่าไม่มีอะไรอย่างอื่นที่อยากทำอีกแล้วเรื่องราวที่ค้างคาในชีวิตฝุ่นมันก็มีแค่นี้แหละงั้นจะเอาไงปล่อยเลยนะว่าเลยครับลูกพี่วิวันสุดท้ายปรากฏตัวได้วุ้ย3ชั่วโมงเองมองเห็นฝุ่นแล้วใช่ไหม4 5 9ไม่นับต้องเดินทางอีกขอบคุณนะครับที่ช่วยฝุ่นมาตลอดแล้วก็ขอโทษด้วยที่มากวนบ่อยกวนใจอ่ะเปล่าแน่ใจแล้วใช่ไหมจริงๆแต้มที่เหลืออยู่อ่ะก็ยังพออยู่ได้สักพักเลยนะจะเปลี่ยนเป็น last day จริงๆเหรอเปลี่ยนใจตอนนี้ก็ยังทันนะผมคิดมาดีแล้วผมมีที่อยากพาพี่ปื้มกับพี่กวินไปด้วยกลัวโชคดีแล้วกันเฮ้ยกินขนมหน้าโรงเรียนหรอหนึ่งเฮ้ยอยากไปโรงเรียนเฮ้ยระวังหน่อยดิน้องชนได้แล้วดีใจแค่กลับมาใช้ชีวิตอ่ะเนาะโอ้โหของกินที่โรงเรียนอร่อยเฮ้ยอยากตายไง
ื่อตอนที่ตายไปแล้วมันดีกว่าตอนที่ยังอยู่ซะอีกโดนใครต่อยก็ไม่เจ็บอีกด้วยแต่พอมาตอนนี้มันก็แอบเสียดายเหมือนกันนะที่ฝุ่นจะไม่ได้ใช้ชีวิตอีกแล้วแล้วสีฝุ่นจะเอาไงต่อคุณกะโลงานนี้ต้องส่งคาบหน้าแล้วอ่ะมาช่วยเราหน่อยได้ไหมอ่ะไหนก็จะเสร็จแล้วนี่ก็ทำให้มันจะเสร็จเลยแล้วกันฟิลโดนเหมือนกันนั่นสิเดี๋ยวก็ทำเสร็จแล้วพวกเราจะได้ไปดูหนังด้วยกันไงไม่อยากไปดูหนังพวกเราเหรอหรือว่าโดนัทไม่อยากไปพวกเราชอบอยู่คนเดียวกินข้าวคนเดียวไปไหนมาไหนคนเดียวหรือเปล่าเราจัดให้ได้นะเอาบุลลี่อุ้ยเป็นอะไรไม่พอใจหรือไงเปล่าเราเขียนผิดหยิบลิควิดให้หน่อยสิแล้วทำไมไม่หยิบเองวะมึงก็รีบหยิบให้มันเถอะมันจะทำให้เสร็จอุ๊ยโอ้ยอาจารย์ขาอาจารย์ขาอาจารย์ช่วยผีดอกผีในการมาชี้ยาอุ้ยทำน่ากลัวมากเอาคลิปนี่แค่เพิ่งเล่าแผนนะเนี่ยมึงดูสะใจขนาดนี้เลยอ่ะแผนเชยมากจะทำอย่างนี้จริงป่ะน่ากลัวอยู่นะระวังโดนผีด้วยกันรอนะพี่ปื้มอย่าไปแซวน้องมันอะไรอยู่ก็แอบยิ้มนะเห็นอ่ะไปจะทำอะไรก็รีบทำอยู่ตรงนี้นานๆแล้วหิวอ่ะแทนที่จะมานั่งเสียใจแบบเนี้ยใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้มันคุ้มกว่านี้ไหมจริงๆฝุ่นคิดว่าพอมีเวลาอยู่นะกินเชฟดีกว่าเอาไส้เดิมหรือเปล่าจ๊ะใช่ครับจำได้ด้วยไส้อะไรพริกเผาหมูหยองใส่แยมสตรอเบอรี่ด้วยฮะอะไรนะเจ้าหนูเนี่ยสั่งกินเกือบทุกวันเลยแต่ช่วงเนี้ยหายหน้าหายตาพี่ผ่ามูยำช็อกโกแลตอร่อยจริงๆจริงๆนะพี่ปึ้งจริ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 งถือว่าจะลาซอเผื่อเทียนอันแรกได้แล้วจ้ะไปเยี่ยมอ่ะสีฟูนหุ้ยหมดแล้วเหรอสีฟุ่นหายไปไหนอ่ะสนับสนุนโดย Weebee Live Application Weebee เพื่อนสีเวลาเหงาสีฟุ่นหายไปไหนอ่ะไปตามสิเร็วคงอยู่แถวๆนี้แหละไม่งั้นจะหายไปได้ยังไงตามไปดูแล้วแต้มบุญหมดเหมือนสีน้ำใช่ไหมอ่ะจะน้องเอาแต้มไปแลกลาเดย์แล้วไม่ใช่หรอหรือว่ามันหมดเวลาแล้วเหรอยังไม่หมดนะยูไอจำได้ไม่เหลือเป็นชั่วโมงเลยไปไหนอ่ะไป
เล่นกับแมวเอ้าเคฟได้แล้วเหรอฮะโถโหฟาดได้มั้ยเนี่ยสีฟูนมาแต่หาข้างบนไงลืมดูข้างล่างสุภาโลอร่อยใช่ไหมล่ะอร่อยมากเลยแหละมันเข้ากันแบบงงๆเนาะเมื่อก่อนอ่ะฝุ่นแวะกินก่อนกลับบ้านทุกวันเลยอยากพาเพื่อนสักคนมากินด้วยนานแล้วแต่ไม่มีเพื่อนก็นี่ไงมันจริงเป็นเพื่อนแล้วเนี่ยหรือจะให้บอกว่ามันจริงเป็นพี่พี่ปื้มรู้หรือเปล่าว่าฝุ่นอะอยากเป็นแบบพี่ปื้มมากเลยนะพี่ปื้มอะเท่มากทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างดูแลครอบครัวตัวเองได้ด้วยคุณนะอยากโตมาเก่งได้แบบนี้ส่วนพี่กวินอ่ะก็ใจดีกับฝุ่นมากหล่อมากแต่เสียดายจังที่เราไม่ค่อยได้เจอกันไม่งั้นเราคงเป็นพี่น้องที่สนิทกันมากกว่านี้อ่ะฉันจะไม่ด่าเธอแล้วตรงนี้ฉันจะบอกรักเธอทุกวันรักคิมหลังกล้องก็จิกวิกแต่พี่ปื้มกับพี่กวินน่ะไม่ต้องเศร้านะเอาไปดูว่าหยิบฝุ่นได้เรียนรู้แล้วแหละว่าอะไรที่มันผ่านไปแล้วอ่ะเราก็อย่าไปเสียดายมันเลยทำตอนนี้ให้ดีที่สุดก็พอถูกก็เหมือนกับการที่ฝุ่นได้นั่งกินเค้กกับพี่นี่แหละมันคือโมเมนต์ที่ดีที่สุดที่ฝุ่นไม่ต้องการอะไรอีกแล้วสีฝุ่นจะไปแล้วหรอเออนางก็ไม่ได้ไปแกล้งเพื่อนเลยเราแก้แค้นนะฝุ่นไม่แล้วจริงๆฝุ่นไม่ได้จะมาแก้แค้นตั้งแต่แรกแล้วแหละแต่เหมือนกันนะแค่การได้นั่งกินเคฟอ่ะยังมีความสุขได้ขนาดนี้พี่ลองเล่าเรื่องของพี่ฝุ่นฟังบ้างสิฝุ่นอยากรู้จักพี่ให้มากกว่านี้ทะเลาะสงสารเขาอ่ะพี่เป็นลูกคนเดียวอ่ะอยากมีน้องชายเหมือนกันสงสารเขาอ่ะตรงนี้พี่น่ากลับมาเมืองไทยบ่อยๆเนาะพี่จะได้สอนฝุ่นเต้นลีลาดด้วยอุ๊ยอุ๊ยส่วนฝุ่นก็จะสอนพี่เตะบอลโตเต้นลีลาดนี่โตจริงใช่ไหมแล้วเราก็จะพากันออกไปล่าท้าผีไงทะเลาะถ้าเป็นแบบนั้นน้าเจี๊ยบต้องโกรธเรามากแน่เลยเนาะไม่เป็นไรหรอกถึงเวลาที่เราจะอยู่ด้วยกันนะต่อให้มันจะสั้นหรือยาวพี่จะมีความสุขมากเลยนะอุ๊ยพี่ก็
เอ็มพี่มีอะไรจะคุยด้วยหน่อยตอนอยู่ที่โรงพยาบาลน่ะปิมรอให้คนคนหนึ่งมาเยี่ยมใช่ไหมเอ้ยเอ้าปิมเออปิมกับสีอุ้ยเพิ่งนึกได้เออคนนั้นคือสีน้ำใช่ไหมคือสีน้ำเขาไม่อยู่แล้วโอ้ยสงสารเออแต่สีน้ำเขาทิ้งเพลงนี้ไว้ให้ปิมนะกองดนตรีป๋าเชื่อว่าพี่อ่ะจะดูแลปิมได้พี่ก็เชื่อเหมือนกันว่าปิมอ่ะจะเข้มแข็งพอที่จะผ่านเรื่องนี้ไปได้พี่ปิมอุ้ยอุ้ยปิมขอโทษทำไมอ่ะทำไมทุกคนที่ปิมรักต้องตายด้วยเพราะปิมใช่ไหมอ่ะปิมมันเป็นตัวซวยอ่ะปิมเป็นภาระของพี่ปิมที่ป่าตายก็เพราะปิมถ้าวันนั้นปิมไม่พูดแบบนั้นถ้าปิมไม่ขอให้ป่าพาไปฉลองวันเกิดป่าก็จะไม่ขับรถออกไปใช่ไหมอ่ะพี่ปิมโอ้ยโอ้ยบีหัวใจมากไฮได้ไปแคสงานโฆษณาไม่ใช่บทเอกตาด้วยนะไฮขอพาคนอื่นไปด้วยได้ป่ะเดี๋ยวพวกน้าจะแลกลาสเดย์ไปด้วยกันเหลือเวลากี่ชั่วโมงครับมีเวลาพอดูภาพที่ตกดินเลยล่ะไฮคู่รักสองคู่ตั้งแต่ไฮมาอยู่ที่นี่อยู่ก็คอยชื่อเหลือนมาตลอดเลยไอก็แค่อยากเป็นคนที่อยู่หันมาเมื่อไหร่ก็เจอโอ้ยดีอ่ะทำไมฉันหันมาเจอเนี่ยผักก็บอกว่าสรุปอีพีนี้ก็ตั้งแต่อย่างที่เราพูดไปตอนเบรก2ว่าอยากทำอะไรรีบทำเออแบบคนเรามันมีอะไรอยากทำเป็น10เป็น100อย่างเนาะแต่ว่าเราแบบคงทำได้ไม่หมดอ่ะก่อนตายมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่เรารู้สึกว่าพอมาดูถังเนี้ยเรารู้สึกว่าทำดีกับคนข้างๆบ้างอ่ะแบบแม้ว่าฉันจะเคยเกลียดคิมอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ฉันก็ยังเกลียดอยู่อ่ะอันนี้คือฉันอยากพูดครับจะกูฉีดยาวัคซีนว่ะร้ายมากแรงมากอันนี้ยังไงพี่เคียนเป็นอีพีนี้
ก็เห็นว่ามีคนที่รักเรามากนะหมายถึงแบบเรามัวแต่แบบคิดนู่นคิดนี่คือไม่ค่อยดูแลไม่ค่อยแบบมองคนใกล้ตัวมากว่าแบบมีค่าอะไรขนาดนั้นแบบเรามัวแต่ไปสนอย่างอื่นมันคือคำว่าครอบครัวแหละอีกทีเนี้ยมันคือแบบความเป็นความตายอะไรเงี้ยเห็นไหมแบบพอแบบพี่สาวไม่อยู่เนี้ยเพิ่งมานึกถึงแต่ปกติตัวติดกันตลอดไม่พูดกันไม่บอกกันมีอะไรแบบไม่ค่อยได้นึกถึงกันอะไรเงี้ยเออแบบถ้าใครแบบมีอย่างนี้มีลูกคนเดียวอะไรเงี้ยก็แบบมันก็ฟีลแบบไม่ได้แบบเข้าถึงอะไรขนาดแต่แบบพอดูก็เข้าใจอ๋อหนังมันสื่อมาแบบไม่ถึงแบบพี่น้องหรอกหมายถึงว่าที่พ่อแม่ด้วยคนใกล้ตัวทุกอย่างเพื่อนอะไรเงี้ยเพื่อนตายก็น่ากลัวเหมือนกันมันหลายอย่างมันคือการจากลาโดยไม่มีทางกลับใช่ๆอย่างนี้ไม่ทันตั้นตัวเลยคือแบบบางคนที่รักเราอย่างเงี้ยหายไปในชีวิตเออมันแบบมันก็ใจหายนิดนึงก็สามารถดูเรื่องนี้ได้ที่ไหนพี่คิดดูย้อนหลังได้ที่ YouTube VB Gen จ้าก็วันนี้ยอมลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับค่ะฝากจุดธูปบอกลาด้วยครับวันนี้จะอองๆนิดนึงนะเพิ่งฉีดวัคซีนมาHappy อย่าลืมกดติดตามเม้นก่อนด้วยนะคะ